สิใช่ได้โอเคเดี๋ยวว่ากันเปลี่ยนช่วงขออนุญาตเปลี่ยนนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงพิธีการนะครับเรียนท่านแห่งมณฑลดีเลขาธิการสภากาชาดไทยคุณสมิงเปลี่ยนสีประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคท่านกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคท่านผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและสื่อมวลชนและแขกที่มีเกียรติทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พิธีส่งมอบสิ่งในโครงการ EEA สัญจรทุกชีวิตบริจาคลงทุน 84 ล้านซีซีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา84พรรษา12สิงหาคม2559เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 2. เพื่อสนับสนุนโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยโรงพยาบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศเป็นการช่วยเหลือผู้ที่มีความจำเป็นในการรับโลหิตเพื่อใช้ในการรักษาขอกราบเชิญคุณทวินเปลี่ยนสีประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้กล่าวสมมอบโลหิตที่ได้รับจากการบริจาคให้กับสภากาชาดไทยมีการรับบริจาคโลหิตถึง 12,741,920 ซีซีต้องถือว่าเกินเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้เป็นจำนวนมากก็จะไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับเป็นบุญกุศลของผู้ที่ในร่วมโครงการนี้เป็นอย่างยิ่งผมไม่ขอขอบคุณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและขอชื่นชมที่ชาวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีเจตนามุ่งมั่นเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมช่วยกันสร้างคุณงามความดีด้วยการบริจาคโลหิตเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อเสด็จพระเจ้าพระบรมราชินีนาถในปาสุภีภาคนะครับคุณยงศักดิ์มหาวินิจฉัยมนตรีคุณไพบูลย์ศิริพานุเสถียรรองศาสตราจารย์ดร.พิสุทธิ์สุนทรกนกพงศ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรมคุณและท่านผู้ว่าการการไฟฟ้าสุภีภาคคุณสมศักดิ์ชายแก้มเป็นอย่างยิ่งนะครับครับสำหรับต่อไปจะเป็นการมอบโล่ประกาศขีดคุณให้แก่การไฟฟ้าสุภีภาคที่มีผลรับบริจาคโลหิตสูงสุด10อันดับนะครับ841,954ซีครับลำดับที่2นะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรีนะครับท่านผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับลำดับที่6ครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาครครับเกียรติคุณทุกท่านครับในด้านหน้าเลยนะครับท่านจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะครับ